สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนครับวันนี้มาพบกับครูสุธีอีกแล้วนะครับในรายวิชาดนตรีนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดนะครับในครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านโน้ตเพลงไทยนะครับการท่องโน้ตเพลงปรบมือเข้าจังหวะนะครับและก็เพลงที่ครูกำหนดไว้ให้นะครับท่านนักเรียนได้ฝึกท่องฝึกจำโน้ตในเพลงที่ครูกำหนดไว้ให้แล้วจนจำได้แล้วนะครับในครั้งนี้นะครับนักเรียนก็จะเอานำเพลงนะครับทำนองเพลงที่ครูกำหนดไว้ให้เนี่ยมาเล่นหรือบรรเลงในเครื่องดนตรีที่นักเรียนถนัดหรือชื่นชอบนั่นเองนะครับจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดนะครับการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดนั่นก็คือการที่นักเรียนชอบชื่นชอบหรือว่ามีความต้องการที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสากลครับหรือเครื่องดนตรีที่นักเรียนมีอยู่แล้วที่บ้านนะครับก็นักเรียนก็ฝึกปฏิบัติในเพลงที่ครูกำหนดไว้ให้นะครับนำทำนองเพลงโน้ตเพลงนั้นมาเล่นหรือบรรเลงในเครื่องดนตรีที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดระนาดครุยเมโลเดียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือบางคนอาจจะมีเครื่องดนตรีอีกอย่างนึงคือคาลิมบ้านะครับนะครับนักเรียนถ้ามีแล้วเนี่ยถ้ามีเรียนอยู่แล้วเนี่ยสามารถนำโน้ตเพลงที่ครูกำหนดมาให้เนี่ยมาบรรเลงหรือว่าเล่นได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวโน้ตนะครับวิธีการบรรเลงการจับเครื่องดนตรีนะครับตำแหน่งตัวโน้ตต่างๆในเครื่องดนตรีนั้นๆนักเรียนต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการศึกษานะครับค้นคว้าแล้วก็ฝึกฝนนะครับตามเทคนิคแต่และเครื่องดนตรีที่มีอยู่นั่นเองนะครับเราก็จะมานำเพลงที่ครูกำหนดเนี่ยมาบรรเลงในเครื่องดนตรีที่นักเรียนถนัดนั่นเองนะครับส่วนใครนั้นนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยเล่นดนตรีหรือไม่มีเครื่องดนตรีอยู่ที่บ้านนะครับครูก็แนะนำให้นักเรียนโหลดแอปเครื่องดนตรีนะครับต่างๆเช่นเป็นโนแอประนาดแอปพินแอปเมโลเดียนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเรียนต้องไปค้นหานะครับแล้วก็ไปโหลดมานะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องดนตรีอยู่ที่บ้านเลยนะครับนะครับนักเรียนอันนี้เดี๋ยวครูจะมาแนะนำเครื่องดนตรีที่สามารถจะเล่นได้ง่ายและหาซื้อได้ง่ายสะดวกนะครับสะดวกในการพกพาด้วยสะดวกในการเล่นด้วยนะครับแรกก็คือครุยนะครับอันนี้คือครุยเพียงออนะครับคุยเพลงออคุยไทยนะครับส่วนถ้าเป็นอีกอย่างก็คือคุยเรคคอร์เดอร์ของดนตรีสากลนะครับจะมีลักษณะการเป่าคล้ายกันแต่เสียงต่างกันนะครับต่อไปคือเมโลเดียนนะครับเมโลเดียนอันนี้ก็หาง่ายนะครับ
แล้วก็เล่นง่ายนะครับเป็นพื้นฐานของดนตรีนะครับเล่นเมโลเดียนเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นเล่นคล้ายๆกับเปียโนนะครับหรือคีย์บอร์ดนะครับจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันนะครับแต่เมโลเดียนนี้มีขนาดเล็กและพกพาง่ายนะครับสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกต่อการพกพาราคาไม่แพงมากนะครับส่วนนักเรียนคนอื่นที่มีนักเครื่องดนตรีชนิดอื่นนะครับนักเรียนก็สามารถศึกษาข้อมูลศึกษาความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีนั้นๆใน Google ใน YouTube นะครับหรือตามแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับนะครับนักเรียนอันนี้นะครับเราครูจะมาแนะนำการเล่นขลุ่ยเพียงออแล้วก็ขลุ่ยเรคคอร์เดอร์นะครับจะจับคล้ายกันเหมือนกันเลยนะครับแต่ในที่นี้ครูมีแต่ขลุ่ยเพียงออนะครับการจับเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับปิดรูนะครับเหมือนกันนะครับจะมาแนะนำก่อนนะครับขลุ่ยเพียงออนี่หรือขลุ่ยเรคคอร์เดอร์จะมีรูคล้ายกันมีปะนกแก้วนะครับมีรูนะครับด้านนี้นะครับรูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8รูนะครับเราจะใช้นิ้วทั้ง4นะครับของมือซ้ายอยู่ด้านบนนะครับใช้มือซ้ายอยู่ด้านบนนะครับนิ้วโป้งปิดรูด้านล่างนี้นะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนิ้วนางนะครับส่วนนิ้วก้อยเรายังไม่ใช้นะครับต่อไปใช้มือขวานิ้วโป้งแตะด้านล่างนะครับใช้นิ้วชี้กดรูปิดรูนะครับนิ้วกลางปิดรูนิ้วนางปิดรูนิ้วก้อยปิดรูนะครับปิดให้มิดนะครับการที่จะให้เสียงขลุ่ยเพราะและได้เสียงตามโน้ตที่ต้องการนั้นนะครับนักเรียนจะต้องเอานิ้วปิดรูหรือบังรูให้สนิทให้มิดชิดนะครับเสียงก็จะได้ออกตามต้องการและการปล่อยลมนะครับเบาลมแรงก็มีผลต่อเสียงด้วยเหมือนกันนะครับในนี้กูจะมาแนะนำเสียงก่อนนะครับสำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะครับทำตามเลยนะครับนี้ปิดหมดเลยเนี่ยนะครับถ้าเป่าออกไปแล้วจะเป็นเสียงโดทีนี้เรายกนิ้วก้อยขึ้นมาเป่าออกไปจะเป็นเสียงเรต่อไปยกนิ้วนางขึ้นมานะครับจะเป็นเสียงมียกนิ้วกลางขึ้นมาเป่าออกไปจะเป็นเสียงฟาต่อไปยกนิ้วชี้ออกมานะครับเป่าออกไปจะเป็นเสียงซอนต่อไปยกนิ้วนางของมือซ้ายนะครับเป่าออกไปจะเป็นเสียงลาต่อไปยกนิ้วกลางออกไปเป่าออกไปจะเป็นเสียงทีต่อไปยกนิ้วโป้งด้านล่างออกไปจะเป็นเสียงทีโดนะครับโดนี่นะครับก็จะไล่เสียงจากโดต่ำไปโดสูงนะครับฟังอีกรอบนะครับนะครับนักเรียนต่อไปก็จะเป็นแนะนำเครื่องดนตรีอีกอย่างนึงนะครับก็คือเมโลเดียนเองนะครับเมโลเดียนนะครับก็เป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งนะครับที่มีการลักษณะการเล่นคล้ายเปียโนนะครับใช้นิ้ว5นิ้วนะครับในการกดนะครับเมโลเดียนขนาดก็มี
แตกต่างกันไปนะครับขนาดอันนี้ที่ครูใช้อยู่ก็คือขนาด27คีย์นะครับส่วนใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็น32คีย์นะครับอันนี้ครูจะมาแนะนำตัวโน้ตบนเมโลเดียนนี้นะครับว่ามีเสียงไหนบ้างเริ่มต้นจากเสียงต่ำก่อนนะครับเสียงต่ำด้านนี้นะครับจะเริ่มด้วยเสียงฟานะครับฟานะครับฟานะครับทีนี้เสียงฟาซอนลาทีโดเรมีฟาซอนลาทีโดเรมีฟาซอนนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่ามีคีย์สีดำด้วยนะครับคีย์สีดำนี้ก็จะเป็นเสียงชาร์ปแฟตนะครับตัวนี้เป็นเสียงปกติอันนี้เป็นติดชาร์ปติดแฟตครับคือเสียงฟาจะเป็นฟาชาร์ปหรือซอนแฟตนะครับใช้ตัวเดียวกันซอนปกติก็เป็นซอนชาร์ปลาแฟตอันนี้เป็นลาปกติจะเป็นลาชาร์ปหรือทีแฟตนะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับต่อไปก็จะเป็นโดโดจะเป็นตัวสีดำนี้ก็เป็นโดชาร์ปหรือเรแฟตนะครับไปเรปกติพอกดสีดำจะเป็นเรชาร์ปหรือมีแฟตนะครับตัวนี้จะเป็นมีปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงฟาฟาเสร็จก็จะเป็นฟาชาร์ปซอนแฟตก็ไล่ขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบก็จำไว้ว่าตัวสีดำนี้คือเสียงชาร์ปแฟตนั่นเองนะครับนักเรียนก็ลองฝึกไล่ดูนะครับการวางนิ้วจะวางนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเรียงโดเรมีฟาซอนอย่างเงี้ยนะครับเรียงไปนะครับตามแบบฉบับนะครับที่ถูกต้องนะครับนะครับนักเรียนถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าจะจำโน้ตบนเมโลเดียนนี้ได้นะครับนักเรียนก็สามารถจะเอาปากกาหรือสีเขียนที่คีย์นี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเสียงอันไหนเพื่อได้ฝึกในการจำเริ่มแรกๆนะครับหรือเอากระเทปติดนะครับแล้วก็เขียนนะครับเพื่อได้ลอกออกได้นะครับถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่าโน้ตตัวนี้นะครับเป็นเสียงอะไรนะครับนักเรียนสามารถจะใช้สีเขียนนะหรือว่าสติ๊กเกอร์ติดนะครับในการเป่าเมโลเดียนนะครับก็จะมีสายเป่าเมโลเดียนนะครับสายเป่าเมโลเดียนนะครับเพื่อจะให้เสียงออกมานะครับอันนี้เป็นสายที่เป่านะครับนี่คือปากเป่านะครับในเมโลเดียนก็น่าจะง่ายอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายนะครับแค่ใช้นิ้วกดถ้าใครยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนี่ยนักเรียนก็สามารถไปดูตาม YouTube ตาม Google นะครับวิธีการเป่าวิธีการกดนะครับเพราะในระบบการเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนต้องค้นหานะครับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะครับจากคลิปที่ครูสอนไปแล้วก็จะมีคลิปเพิ่มเติมนะครับในการเป่านะครับในการใช้เมโลเดียนการใช้เครื่องดนตรีต่างๆนะครับเพิ่มเติมไปด้วยไปนะครับนักเรียนเราจะมาเล่นเครื่องดนตรีนะครับในเพลงลอยกระทงนะครับลอยกระทงนะครับที่ครูได้สอนไปแล้วนะครับเรียนท่องโน้ตได้ไหมเรามาท่องกันอีกรอบหนึ่งนะครับซอนซอนมีซอนลาโดเลโดลาซอนซอนมีซอนลาโดลาโดซอนลาโดเลโดลาซอนซอนโด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 ซอน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 โดโดโดเลมีมีเลโดลาซอนลาโดเลมี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 โด
do 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 la son la do la do do la son la do la do นี่เรากระทงนะครับนี่เรามาปฏิบัติหรือบรรเลงบนเมโลเดียนกันนะครับเราก็ใช้ครับเราหาเสียงซอนก่อนนะครับนักเรียนใช้นิ้วเดียวก็ได้ก่อนนะครับมาเริ่มก่อนนะครับไปนะครับนักเรียนจะเบาคุยในเพลงลอยกระทงนะครับไปกันเลยครับช้าๆนักเรียนต่อไปจะเป็นการเล่นเพลงลอยกระทงนะครับบนแอปเปียโนนะครับแอปที่โหลดมานะครับไปกันเลยนะครับเอาละครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับจากที่ได้ดูตัวอย่างการเล่นเครื่องดนตรีตามความถนัดทั้ง3ชนิดที่ครูได้ทดลองเล่นให้ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่หาง่ายๆนะครับราคาไม่แพงแล้วก็พกพาสะดวกเล่นง่ายด้วยนะครับนักเรียนที่สนใจก็ฝึกตามคุณครูไปได้เลยนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนตรีหรือเล่นดนตรีไม่เป็นเนี่ยครูก็แนะนำให้โหลดแอปนะครับแอปเป็นโนแอปคีย์บอร์ดแอประนาดหรือมีก็มีนะครับนะครับถ้าอยากเล่นนะครับนักเรียนก็โหลดมาแล้วก็เล่นนะครับสำหรับเครื่องดนตรีชนิดอื่นที่นักเรียนมีนะครับคนอื่นนักเรียนคนอื่นที่มีเนี่ยก็เช่นกีตาร์อะคูเลเล่คาลิมบ้าคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องดนตรีอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็ฝึกเล่นไปนะครับในทำนองเพลงที่ครูให้ไปนะครับนักเรียนก็ฝึกเล่นไปนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีใจรักด้านดนตรีมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีได้รู้จักการอ่านโน้ตเพลงท่องโน้ตเพลงเข้าจังหวะแล้วก็บรรเลงเพลงหรือว่าเล่นเพลงในเครื่องดนตรีที่เราชอบนะครับก็แค่นี้นะให้นักเรียนได้รู้จักกับดนตรีนะครับได้รักดนตรีนั่นเองนะครับก็ครูก็อยากเห็นพวกเรามีการพัฒนาในทางด้านดนตรีมากขึ้นหรือว่าใจรักด้านดนตรีมากขึ้นนะครับก็นักเรียนก็สามารถส่งผลงานหรือว่าการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้ครูได้ดูบ้างนะครับหวังว่าครูจะได้ดูว่านักเรียนได้มีการพัฒนากันบ้างหรือเปล่านะครับก็สำหรับคราวนี้นะครับก็จบลงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ